มีหลายคนหลายท่านสนใจไม้จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นไม้ประดู่นะลุงเนาะลุงทันจัดให้ครับโคน85แล้วคนทักมาเยอะเลยอ่ะเท่าไหร่นะโคน85อ่ะลำต้นตรงโคนมันเลยนะ85ถ่ายดูเลยเนี่ย80กว่าแล้วกันเออ85ไปเขียงหน่อยโอเคประดู่นะครับประดู่นะครับความยาว2.40 2.40โอเคใช่ประมาณนี้ถ้าท่านไหนสนใจผ่าให้ได้ใช่แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับลุงอยู่แผ่นประมาณ 6,000 เนี่ยอันเนี้ยแผ่นละ 6,000 ปลาย90นะปลาย90เซนนะครับมันแบนมันแบนมันแบนประมาณนี้นะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจเป็นไม้ประดู่นะถ้าผ่าให้ก็แผ่นละเท่าไหร่ 2,000 ไอ้ 6,000 แผ่นละ 6,000 เป็นไม้ประดู่นะครับผมวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้นะอาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับขอนี้ได้ประมาณขอนนี้นะประมาณ 5-6 แผ่นนะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจจัดชุดใหญ่ก็ได้นะครับผมแผ่นละ6,000 นะครับชอบความหนาความยาวอะไรยังไงเดี๋ยวเอาเบอร์โทรลุงก่อนก็ได้เบอร์โทรมาก่อนครับผม080ครับ468ครับ3159 3159เราลุยเลยเริ่มต้นจากนี่ก่อนนี่อันนี้ก็สวยลุงนี่อันนี้นะครับปลายเมตรนึงถ่ายเลยนี่1เมตรโคน8585ไปยาว2.40 นิดๆมีหลายแผ่นอันนี้เป็นไม้อะไรครับไม้จามทุรีนะครับผมก็น่าจะหน้าคร่าวๆกันใกล้เท่าๆกันเนาะเท่ากันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอยู่ 3,500 แผ่นอยู่ที่ 3,500 นะครับผมรายละเอียดลงเสร็จถ่ายให้ประมาณอยู่ในคลิปนะครับผมแล้วเบอร์โทรติดต่ออะไรนะลุงครับไอ้080ครับ468 3159ครับผมมาฝั่งนี้เพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะครับลุงเสียก็เลยเข้ามาถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงนี่ปลายด้วยเมตรประมาณเมตร10เมตร10ความหนา4นิ้วเนี่ยนะหนา4นิ้วโคตรโคตร1เมตรความยาวนี่3เมตรอยู่เนี่ยความยาวประมาณตีไว้3เมตรนิดๆเนาะโอเคนะครับผมอันนี้ราคานะราคาอันนี้ 4,500 มันจะยาวเนาะ 4,500 ใช่นะครับผมครับโอเคส่วนไม้ประดู่ที่ว่าลูกค้าสนใจเยอะๆนะครับมีคนเอาไปแล้วนะครับผมแล้วก็มาแผ่นนี้มาฝั่งนี้อันนี้ก็ไม้ประดู่เช่นกันนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,500ถ้า 1,500 นี่ประมาณนี้หน้าประมาณเท่าไหร่แล้วลุงหน้า11 12เนี่ยหน้า11 12ความยาวอยู่ที่2เมตร10 2เมตร10แล้วก็หน้าใหญ่ๆนี่หน้าเท่าไหร่นะครับ60หน้า60เซนความยาวอยู่ที่เมตร60เมตร60นะครับแบบนี้ราคาอยู่1,000ที่ 1,500 ถ้าแบบนี้อยู่ที่ 2,500 นะครับผมรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคือจะเอากองแบบนี้หน้าใหญ่ก็มีแยะหมดเลยหน้าใหญ่ๆก็มีนะครับเมตรสิบแค่นี้นะครับเมตรสิบปลายก็ประมาณ75-80เนี่ยครับเนี่ยยาว3เมตรหนา3นิ้วที่จริงอยากจะให้เข้ามาดูเนาะจริงมันเยอะที่ตั้งนะครับที่ตั้งอยู่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเบอร์โทรนะครับคงต้องมาเลือกแผ่นเอาเนะครับขี่รถมาดูนะครับเบอร์โทรลุงก็เอาอีกครั้งนึงครับลุง080-468-3159ครับผมติดต่อลุงโดยตรงเลยนะครับเจ้าของร้านนะครับผม107อันนี้170โอ้โหใหญ่ยะเนี่ย107ความกว้างอ่ะปลายโอ้โหแผ่นนี้ใหญ่มากนะครับไม้จามจุรีนะครับผมนี่คนก็107 175โคน175เผื่อท่านไหนสนใจใหญ่ๆเลยหนา5นิ้วเท่าไหร่นะยาว4เมตรหนา5นิ้วยาว4เมตรหนาความหนา5นิ้วโอเคครับผมจะไม้ปีกไม้แผ่นไม้อะไรนะครับผมเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ลุงแบบนี้ครับจะไปดูกันนะแผ่นละประมาณ1,000กว่าบาทแผ่นละ1,000กว่าบาทนะอันนี้ไม้ประดู่นะครับแผ่นนึงแผ่นละ1,000กว่าบาทนี่แหละ1,000เท่าไหร่ครับ1,500 1,500นะครับเริ่มต้นที่1,500ไปไม้ประดู่ทั้งนั้นเลยครับผมโอเค
ขาอ๋อตัวนี้ 4,500 ลายสวยไหมลายสวยอันนี้อันนี้ลาย85โชว์ลายคน2เมตรปลาย85เซนคนกว้างอยู่ที่2เมตรยาวอยู่ที่2เมตร10เท่าไหร่นะครับลุง 4,500 นะครับจามทุรีเนาะลายจามทุรีไปไปต่อครับผมเผื่อท่านไหนสนใจนะอยากจะให้มาชมนะครับอยู่ที่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเส้นนี้จะไปวัดท่าสุงอุทัยธานีนะครับถ้ามุ่งหน้ามาจากกรุงเทพนะครับจะมีไฟแดงหางน้ำสาครนะครับผมแล้วก็แยกซ้ายมาหางน้ำสาครวิ่งตรงมาอย่างเดียวนะครับร้านแกจะอยู่เนี่ยตะเลิดหางน้ำสาครมาก็จะอยู่ด้านติดถนนนะครับติดกับทุ่งนานี่แหละเนี่ยพวกโต๊ะพวกอะไรเป็นชุดนะครับนี่นะครับโอเคอีกชุดหนึ่งเอาดิบๆไปเลยเอาเนื้อแบบธรรมชาตินะครับผมไม่มีการแต่งเติมอะไรทั้งนั้นอย่างใหญ่เลยเบลเลอร์เลยดูความยาวคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ลุง2.50 เมตรไม้จันทุรีกว้าง130-140กว้าง130ถึง140ธรรมชาติเนี่ยครับลายธรรมชาติครับอันเนี้ยยาว2.50 เมตรกว้าง140ใช่ประมาณนี้ราคา4,000ติดๆไปเลยเนี่ยสี่พันไปเลยเนี่ยเอาไปตามสภาพแบบธรรมชาติไปเลยเผื่อท่านไหนชอบนะครับผมโอเคครับผม